วันที่2สิงหาคม2566เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนซึ่งตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังสวัสดีค่ะวันนี้แอดมินก็จะนำเรื่องของวันเข้าพรรษามานำเสนอนะคะวันเข้าพรรษา2566ตรงกับวันพุธที่2สิงหาคม2566แรม1ค่ำเดือน8ปีเถาะวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งกิจกรรมการทำบุญวันเข้าพรรษาที่พุทธศาสนิกชนนิยมทำกันนะคะก็คือตักบาตรในตอนเช้าเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ตนเองและครอบครัวถวายสังฆทานเป็นการถวายสิ่งของที่จำเป็นให้แก่พระภิกษุสงฆ์ฟังธรรมเทศนาเป็นการฟังพระภิกษุสงฆ์เทศธรรมะเวียนเทียนในตอนเย็นเป็นการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ3รอบเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยทำบุญทอดผ้าป่ารอเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาค่ะ